สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวศรีเงินประจำวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2566มานำเสนอครับพักพี่พักน้องพักพวกหลังจากแต่ละพักโชว์ตัวว่าที่นายกนอกรอบก่อนถึงวันเข้าจุดสตาร์ทในเดือนหน้าผมเห็นแววอยู่ 3-4 คนที่จะชิงกันเข้าวินก็มีพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและนายอนุทินอ้าวแล้วอุ๊งอิ๊งเพื่อไทยไปไหนเป็นไปได้ไงที่จะไม่ติดอันดับเข้าชิงไม่อคติกันเกินไปหน่อยหรือต้องมีคนท้วงอย่างนี้แน่ๆซึ่งก็สมควรท้วงและผมก็มีเหตุผลที่จะตอบคือในภาพรวมพรรคเพื่อไทยถึงไม่แลนสไลด์แต่ยังไงยังไงก็ต้องได้ส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งขี้หมูขี้หมาก็ปริ่มปริ่ม200ที่นั่งตามตัวเลขพรรคอันดับหนึ่งต้องได้ตั้งรัฐบาล 90% ขึ้นไปอยู่แล้วนั่นคืออุ๊งอิ๊งมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าทุกพรรคที่จะขึ้นเป็นนายกแล้วผมว่าไม่ติดกลุ่มตัวชิงเข้าวินได้อย่างไรได้อย่างนี้ครับคือผมไม่เชื่อว่าถึงวันเสนอชื่อนายกบัญชีเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่ออุ๊งอิ๊งเป็นตัวจริงตอนนี้แค่เชิดตัวหลอกเลียบค่ายเท่านั้นเพราะตัวพ่อเขาอ่านเกมออกเมื่อยากจะแลนสไลด์ถึงได้เสียงมากอันดับหนึ่งจะรวมพวกตั้งรัฐบาลก็ยากถึงรวมพวกตั้งได้จำนวนส.ส.ก็ปริ่มปริ่มกับอีกฝ่ายซึ่งแบบนี้เมื่อโหวตในรัฐสภาก็มีความชอบธรรมที่ส.ว.จะใช้ดุลพินิจโหวตเลือกนายกจากอีกฝ่ายที่เสนอแข่งซึ่งเป็นไปได้สูงมากเพราะอย่างนี้แหละการสร้างทางอย่างกระแสเพื่อไทยจะจับมือพลังประชารัฐชูพลเอกประวิตรเป็นนายกจึงเกิดขึ้นเพราะมีแต่ใช้พลเอกประวิตรเป็นใบเบิกทางเท่านั้นเพื่อไทยจึงจะสามารถฝ่าด่านสว.ขึ้นเป็นรัฐบาลได้ถึงปี67สว.ครบ5ปีก็สิ้นฤทธิ์ตามบทเฉพาะการไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกแล้วรอถึงตรงนั้นเพื่อไทยค่อยเคลียร์พลเอกประวิตรลงจากเก้าอี้จากนั้นการเลือกนายกใหม่ก็ใช้แค่เพียงเสียงส.ส.โหวตเข้าล็อกทักษิณพอดีขั้นตอนต่อจากนั้นก็จะทำอย่างที่ทำมาแล้วกับอดีตนายกสมัครจนอกหักช้ำใจตายในที่สุดอย่างที่เห็นกันกิ้งกือ 1,000 ขายังเคลิ้มวาจาทักษิณจนพลาดตกท่อได้แล้วสัมมหาอะไรพลเอกประวิตรเมื่อเทียบชั้นการเมืองยังห่างสมัครเป็นร้อยโยชน์ถ้าเจอทักษิณกล่อมให้มาร่วมตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยโดยประเคนเก้าอี้นายกให้มีหรือที่พลเอกประวิตรจะลังเลแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันผมยังให้เครดิตอดีตระดับขุนพลกองทัพถ้ายังอ่านหมากในกระดานของทักษิณไม่ออกก็คงไม่สามารถเลี้ยงลูกน้องเป็นผู้บัญชาการทหารบกได้ถึง2คนหรอกฉะนั้นในเมื่อทักษิณเพื่อไทยยังไม่หายไพ่ไตให้ใครเห็นว่าใครคือตัวจริงผมจึงตัดตัวแข่งจากข้อเพื่อไทยในตำแหน่งชิงเข้าวินไว้ก่อนแล้วใน3ตัวชิงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและนายอนุทินใครเต็งในฐานะที่จะได้เสียงส.ส.มากอันดับหนึ่งของกลุ่มฟันธงได้เลยนายอนุทินชาญวีรกูลข้อภูมิใจไทยเต็งหนึ่งที่จะเข้าวินด้วยจำนวนส.ส.ถึง100หรือไม่ก็ปริมปริมร้อยเอามากๆดูตามนี้ภูมิใจไทยโดยนายอนุทินจะเป็นดอนโคเรโอผู้เสนอเงื่อนไขให้ทุกพรรครวมทั้งรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเพื่อไทยด้วยประโยคว่าI make you and offer you can't refuse เพราะใครจะเป็นรัฐบาลต้องได้ภูมิใจไทยไปร่วมเมื่อต้องได้ภูมิใจไทยก็ต้องยอมรับเงื่อนไขที่ดอนอนุทินเสนอฉะนั้นตามตัวเลขรัฐบาลผสมหลังเลือกตั้ง7พฤษภาคนที่มีโอกาสเป็นนายกมากที่สุดคือนายอนุทินขอเน้นพูดตามตัวเลขนะแต่ตามกลไกสังคมเฉพาะการและสถานการณ์ตัวเลขดิบๆไม่ใช่คำตอบการนำตัวเลขเข้าสมการถอดรูทแล้วนั่นต่างหากคือคำตอบของตัวนายกและคณะรัฐบาล
เพราะมาแรงแสงเจิดจ้าอย่างนี้แหละการสกัดดาวรุ่งจึงเกิดขึ้นนายอนุทินไม่เป็นนายกพรรษานี้ถึงพรรษาเลือกตั้งอีกสมัยดูตามหน้าเสือนับจากพลเอกประยุทธ์ไปแล้วหน้าใหม่ที่ฝีมือผลงานถึงระดับนายกได้ก็มีนายอนุทินนายวราวุฒิศิลปอาชานี่แหละในคนรุ่นกลางๆจึงอย่าได้แปลกใจที่เห็นระยะนี้นายอนุทินจะถูกรุมกินโต๊ะทั้งในสภานอกสภาและในถนนหนักและถี่มากฉะนั้นก็อยากบอกนายวราวุฒิศิลปอาชาผู้นำพรรคชาติไทยพัฒนาว่าคิวต่อไปคือคุณจงเตรียมพร้อมยังไม่ต้องเตรียมตัวเป็นนายกผมหมายถึงเตรียมถูกสอยเหมือนที่นายอนุทินถูกในอีกสัก2พรรษาข้างหน้าเถอะเพราะตอนนี้ประชาชนเริ่มโฟกัสไปที่ตัวนายวราวุฒิแล้วว่าเป็นหนุ่มใหญ่มีประสบการณ์และวิสัยทัศน์เทศผสมไทยลงตัวทั้งเฉียบแหลมมุ่งมั่นบทบาทในงานเป็นหน้าเป็นตาประเทศในระดับอินเตอร์เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้สบายสบายผ่านด่านนั้นขยายพรรคขยายบารมีจากพรรคตระกูลเป็นพรรคประชาชนทุกชนชั้นแล้วสังคมไทยรุ่นต่อๆไปก็จะไม่ต้องถามอย่างที่ถามกันตลอดว่าแล้วจะเอาใครมาเป็นนายกนายวราวุฒิเป็นตัวตอบโจทย์ผู้นำบริหารในอนาคตรออยู่แล้วเว้นแต่นายวราวุฒิจะพอใจการเมืองแค่สุพรรณเท่านั้นพรรครวมไทยสร้างชาติตั้งแต่นายกประยุทธ์ประกาศเป็นผู้นำพรรคเท่าที่ติดตามดูคะแนนนิยมดีวันดีคืนร้อยละเกือบทั้งร้อยคนรู้จักลุงตู่แต่รู้จักพรรครวมไทยสร้างชาติไม่ทั้งร้อยได้ยินเพื่อไทยปรามาสว่าได้ส.ส.ถึง25คนก็เก่งแล้วถ้าลุงตู่ไม่ออกนำน่าจะจริงเพราะลำพังนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคนเป็นหัวหน้าพรรครู้จักดีในคนระดับบนแต่ระดับกลางล่างลงไปยังไม่ค่อยคุ้นแต่ดูตัวระดับใหญ่ที่ศรัทธาในนายกแล้วมาร่วมทำงานพรรคแต่ละคนมีศักยภาพและจุดเด่นคนละด้านสองด้านน่าสนใจมากอย่างอาจารย์ไตรรงค์นายชัชวาลคงอุดมนายสุชาติชมกลิ่นนายอนุชานาคาใสนายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขนายธนกรวังบุญคงชนะและอีกมากระดับนี้เรียกว่าล้วนมากประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านบูส่วนนายพีรพันธ์เรียกว่ามากประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านบุญแต่น่าเสียดายดูเหมือนนายกไม่มีเวลานำฝ่ายบุญและฝ่ายบูมาพร้อมหน้าแล้วดึงศักยภาพแต่ละฝ่ายออกมาหลอมรวมกันแล้วจัดทัพคัดแต่ละคนที่เหมาะสมงานให้ลงไปแต่ละพื้นที่ชนิดมีอำนาจตัดสินใจซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนในยุทธการแต่ละแนวรบมากขึ้นตอนนี้ดูเหมือนรวมหม้อแต่แยกน้ำแยกเนื้อแต่ละคนมีปัญหาขาดใจและไม่รู้ใครจะแก้และแก้กับใครต่างฝ่ายต่างกล้ำกลืนฝืนทนถ้านายกไม่ลงมาเป็นตัวกลางคนที่เขาศรัทธาอุตส่าห์เสียสละแองยูอูนอนตัวเองออกมานอนฟางเพียงหวังอยากช่วยงานนายกเขาจะเสียกำลังใจรบแต่ลูกพรรคระท้อเพราะนายทัพทอดทิ้งถึงตีเมืองได้ที่จะรักษาให้ยาวคราวเดียวก็คงจบแล้วเมื่อนายกเป็นแกนศรัทธาในความเป็นรวมไทยสร้างชาติจะยั่งยืนแกนคือแก่นต้องเป็นศูนย์กลางให้ทั้งองคาพยพเข้าถึงนายกจะต่างกับพลเอกประวิตรตรงนี้ถึงจะกีดกันให้เข้าถึงตัวยากแต่พลเอกประวิตรเข้าถึงคำว่าเพื่อสู่เป้าหมายไม่เกี่ยงวิธีการดังนั้นเข้าไม่ถึงลุงป้อมแต่กับคนที่ลุงป้อมต้องการลุงป้อมลงไปเข้าถึงเองแบบใจถึงเพราะอย่างนี้ด้วยใจบันดาลแรงทำดูถูกพลังประชารัฐไปเถอะด้วยประชาธิปไตยเลือกตั้งซึ่งระบอบออกแบบให้เน้นปริมาณไม่ต้องการเน้นคุณภาพคนเผลอๆพักพี่ป้อมน้องตู่จะได้ส.ส.สูสีถึงน้องตู่จะบี้พักพี่ได้ก็คงไม่กี่คนหลงจงพักพี่พักน้องเลือกตั้งเสร็จเป็นพักท้องติดกันคุยเท่านี้เดี๋ยวเขาจะว่ามึงเก่งนักมาเป็นหัวหน้าพรรคเสียเองสิผมก็จะสวยคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้า
ซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ